สวัสดีครับธรรมสบัดตัวเดิมของผมนะครับที่ผมเพิ่งรักษาหายไปแล้วก็ลงบ่อครับผมรู้สึกว่าเขาจะกลับมาเป็นอีกแล้วนะครับดูเกตนะครับนี่ครับหางเขาแดงๆนะครับเหมือนจะกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับต้องรีบตักขึ้นมาแยกนะครับช่วงนี้ฝนตกด้วยนะครับสังเกตดูบริเวณหางนะครับถ้าจะไม่ดีแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรีบตักขึ้นมารักษาหายไปนะครับได้แค่อาทิตย์เดียวกลับมาเป็นอีกแล้วนะครับใส่ครั้งที่แล้วอาจจะยังไม่หายดีเท่าไหร่นะครับนี่ครับก็จับแยกขังนะครับแล้วก็ใส่เกลือนะครับแช่เกลือเดี๋ยวก็ใส่ยาเหลืองด้วยนะครับก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับว่าครั้งนี้จะเป็นยังไงครับจะหายเร็วไหมนะครับสวัสดีครับหลังจากที่ผมทำการรักษาครั้งที่2นะครับเป็นเวลา2สัปดาห์เลยนะครับที่ทำการรักษาเช้านี้ผมก็มีข่าวเศร้านะครับไม่มีความโชคดีในการรักษาครั้งที่2นี้นะครับสุดโปรดของผมก็ได้จากไปแล้วนะครับทางนี้ที่แนวทางรักษาผมเนี่ยก็ทำแบบเดิมนะครับเหมือนที่แล้วที่ลงไปนะครับที่เขาเป็นแต่มาคราวนี้เอาไม่อยู่นะครับผมก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าอุณหภูมิเปลี่ยนนะครับมีพี่ๆบางท่านแนะนำว่าผมควรจะมีฮีตเตอร์ติดบ้านไว้บ้างนะครับเพราะว่าอุณหภูมิมันแกว่งเพราะว่าจริงๆแล้วก็ถูกต้องครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับแทบทุกวันนะครับทำให้อากาศมันเปลี่ยนแล้วก็อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับทำให้การรักษาของผมค่อนข้างยากนะครับสังเกตว่ารอบนี้เขาเป็นหนักนะครับทั้งที่ตอนที่เจอครั้งแรกดูเหมือนว่าไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสุดค่อนข้างเร็วนะครับในช่วงแรกแล้วก็ดึงไม่อยู่นะครับพยายามยื้อประมาณ2สัปดาห์จะสังเกตว่าครีบของเขาเปื่อยแล้วก็ลอกหมดเลยนะครับหางขาดด้วยหมดเลยนะครับเมื่อวานก็สภาพนี้นะครับแต่ว่าเมื่อวานยังหายใจแล้วก็ยังพอว่ายน้ำได้บ้างนะครับแต่ว่ามาเช้านี้เนี่ยก็เป็นหนักเลยนะครับแล้วก็ได้จากเราไปแล้วนะครับสุดโปรดของผมนะครับก็เป็นที่น่าเศร้านะครับสำหรับเช้านี้ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะครับอาจจะตกเลือดนะครับตอนแรกๆตกเลือดแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีครีบเปื่อยนะครับครีบเปื่อยแล้วก็ตามตัวนะครับจะเป็นคล้ายๆแบบอย่างนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆหรือผู้เชี่ยวชาญที่มาดูคลิปนะครับช่วยวิเคราะห์หน่อยนะครับว่าเขาเป็นอะไรเริ่มต้นจากตกเลือดนะครับตกเลือดจากนั้นครีบเนี่ยก็เริ่มเปื่อยนะครับแล้วก็เริ่มขาดนะครับจากนั้นก็อาการก็ไม่ค่อยดีนะครับว่ายก็ว่ายเหมือนเหนื่อยๆนะครับอ
ก็ได้จากไปนะครับธรรมสบาทสุดโปรดของผมนะครับก็ข่าวเศร้านะครับสำหรับวันนี้รักษาครั้งที่2นะครับไม่หายนะครับสิ่งที่เป็นบทเรียนคือว่าผมควรจะมีฮีตเตอร์นะครับเพื่อทำให้อุณหภูมิคงที่หน่อยนะครับในช่วงของการรักษาซึ่งผมไม่มีนะครับทำให้อุณหภูมิแกว่งแล้วก็ยากต่อการรักษานะครับก็พี่ๆท่านไหนทราบว่าเป็นโรคอะไรแล้วก็แนวทางรักษาอย่างไรก็รบกวนคอมเมนต์บอกด้วยนะครับคราวหน้าจะได้ใช้แนวทางรักษาที่ถูกต้องนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ